น้องประชาชนได้ดูอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับนี่คือตู้เย็นที่มีรอยกระสุนที่มีรอยสะเก็ดระเบิดที่เจ้าหน้าที่ได้ถีบประตูแล้วก็โยนระเบิดเข้าไปข้างในพอผมเข้าไปดันประตูล็อกอีกครั้งหนึ่งเขาก็ยิงไม่ทราบว่ายิงด้วยปืนชนิดอะไรผมเห็นว่าชีวิตคงไม่ปลอดภัยพี่น้องครับด้วยสัญชาตญาณผมไม่ใช่เป็นคนเก่งหรอกครับแต่ผมเป็นคนเตรียมตัวพร้อมแล้วก็เป็นคนที่อยากใฝ่รู้ว่าถ้าเขาบุกจับผมเนี่ยเขาจะทำยังไงก่อนตำรวจเขาก็สอนผมบอกว่าอย่าตกใจถ้าเห็นระเบิดโยนเข้ามามันยังมีเวลาที่จะหนีทันเขาโยนระเบิดเข้ามาผมก็ไปดันประตูล็อกแล้วผมก็รีบวิ่งอย่างเร็วพี่น้องครับขณะที่โทรศัพท์ตกผมยังเสียดายโทรศัพท์ก็เก็บโทรศัพท์จึงได้เห็นว่าเขากำลังยิงระดมยิงที่ประตูแล้วก็ถีบเข้ามาอีกจนกระทั่งว่าผมนี่ออกไปข้างนอกแล้วผมก็วิ่งสภาพประตูสภาพห้องพี่น้องที่เคารพครับแล้วจับผมไม่ได้พอมวลชนมาถึงเสร็จสับเรียบร้อยผมมาถึงข้างล่างผมบอกว่าแลมโบ้พายับเจ๋งสำเริงใครต่อใครให้อยู่ในห้องนั้นอย่าออกมาเด็ดขาดจนกว่ากระทั่งผมจะจัดการพื้นที่เรียบร้อยต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ช่วยกันร้อมทั้งหมดทุกทิศทางแล้วก็ขึ้นไปชั้น3ผมจับตำรวจได้หลายคนแต่เรารู้ว่าตำรวจพวกนั้นเนี่ยเขาถูกบังคับให้มาปฏิบัติหน้าที่ไม่อยากเอาเรื่องแล้วผมก็ให้มวลชนของผมนั้นปล่อยตำรวจพวกนี้เข้าไปสู่กรมกองของคอมมานโดต่อไปแต่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดสิ่งที่ผมไม่คาดคิดว่าตัวผมนั้นใจดีกับพวกเขาแต่เขาบอกว่าระเบิดมีอยู่ในห้องผม4ลูกพรุ่งนี้เราจะได้ดำเนินการไปแจ้งความดำเนินคดีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็กองทัพบกและโดยเฉพาะพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดในฐานะที่ใส่ร้ายหมิ่นประมาทแล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่มิชอบเป็นการกลั่นแกล้งประชาชนให้มีความผิดในฐานทางอาญาที่มีระเบิดไว้ในครอบครองนี่คือความเลวของนายสรรเสริญแก้วกำเนิดที่พูดจาเป็นตุเป็นตะแล้วก็โกหกคนทั้งประเทศคุณสรรเสริญผมจะบอกคุณให้เมื่อวานนี้คุณแถลงข่าวทุกคลิปที่คุณเอามาพูดคุณมีพิรุธทุกคลิปแล้วคุณพูดไปพูดมาคุณก็สารภาพกับประชาชนว่ากรณีที่เป็นภาพทหารเล็งปืนไปถึงประชาชนเป็นการยิงเพื่อที่จะถอยพอยิงเสร็จปัง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 แล้วก็ถอยและอีกคนหนึ่งก็เข้าไปยิงแทนปัง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 แล้วก็ถอยพันเอกสรรเสริญบอกว่านี่ยังดีนะที่เป็นการยิงทีละนัดถ้าหากว่ายิงเป็นชุดอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่านี้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพันเอกสรรเสริญได้สารภาพออกมาแล้วว่าการตายของคนเสื้อแดงนั้นถูกทหารยิงโดยยิงทีละนัดทีละนัดครับพี่น้องครับและข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปทั่วโลกว่า
โฆษกกองทัพบกเป็นผู้สารภาพว่าทหารเป็นคนยิงคนเสื้อแดงยิงทีละนัดละนัดละนัด